สวัสดีค่ะสาวๆแน่นอนนะคะว่าสิ้นเดือนแบบนี้นะคะเราต้องมาเจอกันกับคลิปเฟเวอร์เรทประจำเดือนนะคะเดือนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่ามีแต่ไอเทมเด่นๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไอเทมแรกนะคะก็คือเป็นสกินแคร์นะคะตัวนี้ค่ะ Biotherm Life Plankton Sensitive Balm นะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่นะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยกิ๊บเคยลองตัว Life Plankton แบบขวดแล้วก็ตัว Ever Plum แล้วนะคะก็ค่อนข้างชอบคือรู้สึกว่ามันลดอาการอักเสบบนใบหน้าได้ดีนะคะทีนี้เขาเพิ่งออกสูตรใหม่ตัวนี้มาเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเทียบเท่ากับการใช้เอเซนส์ของไลฟ์แพงต้นเนี่ยถึง8วันเลยนะคะเพราะว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่านะคะตัวนี้เนี่ยที่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าเนื้อมันเป็นลักษณะบางมันจะซึมซาบได้เร็วนะคะไม่ทำให้ใบหน้าเหนอะหนานะคะแล้วก็คือมันเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวเนียนมากขึ้นนะคะคือลักษณะคล้ายๆเป็นไพรเมอร์ได้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมาะมากกับการใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ในตอนเช้านะคะคือให้ผลคล้ายกันกับตัวเอเซนต์เลยนะคะคือลดการอักเสบลดการคลายเคืองของใบหน้านะคะถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณมีสิวขดสิวอักเสบเนี่ยตัวนี้คือช่วยลดได้นะคะกรุงเทพเนี่ยมีเรื่องของปัญหามลภาวะเยอะใช่ไหมคะผิวกิ๊บก็เลยมีอาการปะทุมีอาการอักเสบมีอาการเป็นขดขึ้นมาซึ่งกิ๊บก็เลยเอาเซตไลฟ์พลังต้นเนี่ยถ้าเห็นด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นเซตที่กิ๊บใช้อยู่ทุกวันตอนนี้นะคะแล้วก็เลยเอ้ยคนพบว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีนะคะอยู่ในรูปที่เป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยต้องรูดจากด้านขวานะคะมาทางด้านซ้ายแล้วเนื้อบาร์มันจะออกมานะคะถามว่ากิ๊บชอบแพ็กเกจแบบนี้ไหมกิ๊บชอบในแง่ที่มันรักษาความสะอาดได้ดีนะคะแล้วก็ไม่เลอะเทอะนะคะรักษาความสะอาดของตัวบาล์มได้ดีนะคะเพราะมันไม่ต้องสัมผัสกับอากาศทั้งหมดนะคะแต่กิ๊บไม่ชอบเวลาที่กดแล้วเนี่ยเนื้อมันจะไหลเปะปะนิดนึงนะคะซึ่งเราก็ต้องใช้นิ้วปาดนะคะมาวงที่ใบหน้าอยู่ดีนะแต่เอาเป็นว่าแพ็กเกจเขาก็มีความเก๋ไก๋อยู่เลยล่ะค่ะตัวถัดไปนะคะก็เป็นสกินแคร์เหมือนกันนะคะตัวนี้เลยค่ะ Fresh Soy Face Cleanser นะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยกิ๊บได้ยินตัวนี้เขาพูดถึงในยูทูบเบอร์อเมริกันเนี่ยเขาพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก็คือไม่เคยสนใจทีนี้กิ๊บได้ตัวแซมเปิลหลอดเหล็กอันนี้มาลองนะคะก็ลองครั้งแรกเนี่ยกิ๊บรู้สึกไม่คุ้นเลยเพราะมันเป็นจริงๆมันเป็นโฟมล้างหน้าแบบไม่มีฟองก็คือใช้ล้างหน้าแต่มันไม่มีฟองเลยทีนี้กิ๊บล้างๆไปแล้วกิ๊บก็รู้สึกว่ามันแบบมันประหลาดมันหนืดหน้าแล้วมันก็แปลกๆอะค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอลองใช้มาเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆคือมันดีมากนะคะวิธีการใช้เนี่ยจะใช้เป็นโฟมล้างหน้าก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าถูลงไปบนใบหน้านะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำออกเลยนะคะคือทำความสะอาดได้ดีมากๆหมดจดมากๆแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะคือผิวเนี่ยจะมีความนุ่มอยู่นะคะแล้วก็สะอาดมากๆเลยจริงๆคือบอกเลยว่าเรื่องความสะอาดเนี่ยตัวนี้ยกให้เขาเลยกิ๊บค้นพบวิธีการใช้ว่ากิ๊บชอบใช้แตกต่างจากคนอื่นนิดนึงคือกิ๊บอะจะเวลาที่หน้าเรายังมีเมคอัพอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะกิ๊บใช้แทนคลีนซิ่งออยล์ไปเลยวิธีการใช้คือกิ๊บจะบีบมาปริมาณนึงอยู่บนฝ่ามือนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนวดลงบนหน้าที่ยังไม่ได้ทำอะไรหน้าที่ยังมีเครื่องสำอางอยู่นี้ค่ะนวดลงไปเลยนะคะเนื้อมันจะหนืดมากมันนวดเพราะฉะนั้นมันใช้ปริมาณเยอะเหมือนกันประมาณเหรียญ5บาทถึงเหรียญ10บาทนะคะนวดลงไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเอาน้ำนะคะให้พอมือเปียกๆผ่านน้ำนะคะแล้วก็เอามาลูบบนใบหน้านะคะมันจะเปลี่ยนจากเนื้อเจลอันนั้นอ่ะให้เป็นเนื้อเหมือนกับเป็นเนื้อมิวเป็นเนื้อมิวอะค่ะเป็นนมนมอะค่ะซึ่งมันจะเอาเครื่องสำอางออกได้ดีมากเหมือนกับเราถูๆไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเครื่องสำอางนะคะหลุดมาเหมือนกับใช้คลีนซิ่งออยล์เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเอาทิชชู่ซับซาบเครื่องสำอางอันนั้นให้หมดนะคะแล้วกิ๊บเนี่ยจะล้างหน้าด้วยโฟมอีกครั้งนึงหรือว่าจะใช้ตัวนี้ล้างอีกครั้งนึงก็ได้ซึ่งกิ๊บรู้สึกว่าอันนี้เป็นวิธีการทำความสะอาดที่ดีมากคือจริงๆอ่ะเขาอาจจะออกแบบมันมาให้เป็นโฟมล้างหน้านะแต่กิ๊บรู้สึกว่ามันเป็นเมคอัพรูมเวอร์ที่ดีมากๆถัดไปนะคะมาเข้าเรื่องเมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะแน่นอนค่ะกิ๊บต้องพูดถึงตัวนี้นะคะคือ Maybelline Fit Me Foundation นะคะกับตัว Maybelline Fit Me Concealer ปกติอ่ะกิ๊บจะชอบตัวรองพื้นตัวรังคมแต่งอีดอลใช่มั้ยคะเสร็จแล้วพอกิ๊บมาลองใช้ตัวนี้เฮ้ยนี่มันน้องๆแต่งอีดอลเลยนะในราคาที่แบบถูกกว่ากันเยอะมากค่ะคือตัวนี้เนี่ยทาแล้วนะคะถ้าคุณหาสีที่ถูกกับคุณได้นะมันจะหน้าผ่องมากเนียนกริบเลยนะคะให้การปกปิดที่มิดเดิลนะคะไปถึงฟูลคัฟเวอร์เรจเลยนะคะปกปิดได้ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะมีรอยสิวรอยอะไรบนใบหน้านะปกปิดได้ดีมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ติดทนมากอยู่จดเช้าจดเย็นนะคะไม่มีหมองไม่มีดรอปไม่หลุดด้วยนะคะถามว่าการคุมมันน่ะหลายๆคนชอบพูดถึงว่าตัวนี้เป็นรองพื้นที่คุมมันได้ดีมากๆแต่สำหรับกิ๊บอะตกบ่ายตกเย็นน่ะกิ๊บอะมันจะมีความมันอยู่ที่บริเวณช่วงจมูกช่วงหน้าผากช่วงตรงข้างแก้มตรงนี้ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอากระดาษเนี่ยซับมันลงไปปรับนะรองพื้นคือไม่หลุดแล้วก็ติดอยู่ทนนะคะแล้วก็กลับมาเหมือนหน้านั้นอะเพิ่งแต่งหน้ามาใหม่ๆเลยซึ่งคิดว่ามันดีมากเสร็จทีนี้เนี่ยตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่นะคะก็ปิดใต้ตาได้ดีเนียนกริบนะคะแล้วก็คือให้ลุคที่บางเบาไม่หนาไม่หนักไม่ตกร่องติดทนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีมากๆเหมือนกันเริ่มพูดถึงข้อเสียของตัวรองพื้นกับตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้นิดนึงนะคะคือสีที่เขาสั่งมาในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มอย่างกิ๊บป้าเป็นคนสีประมาณสีผิวประมาณ NC 25ค่ะกิ๊บใช้สีรองพื้นเนี่ยคือสว่างมากเดือนนี้จะขอพูดไฮไลท์2ตัวเลยตัวแรกนะคะเป็น Drugstore ก่อนนะคะก็คือตัว Wet n Wild Mega Glow Highlighter นะคะกิ๊บได้มา2สีคือสี Precious Petal นะคะกับCrown of My Canopy นะคะทั้ง2สีเนี้ยเป็นไฮไลท์ที่สวยมากคือมันเป็นไฮไลท์ที่เนื้อละเอียดนะคะแล้วก็ให้แสงแบบชัดมากว้าวผ่องแบบว่าคิดว่าไม่แพ้ไฮไลท์แบบแพงๆเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยเออถามว่ามีข้อเสียไหมก็คือแพ็คเกจมันอาจจะไม่ได้หรูหรามากแต่ว่าWet n Wild อ่ะราคามันไม่แพงอ่ะคุณนะแต่ว่าจะมีข้อเสียอีกนิดนึงคือกิ๊บรู้สึกว่าทั้ง2สีเนี้ยมันเป็นสีที่ค่อนข้างอมบรอนซ์นะคะค่อนข้างเข้มถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ผิวขาวมากๆเนี่ยทาแล้วมันอาจจะเข้มไปนิดนึงนะคะแต่สำหรับกิ๊บเนี่ยกิ๊บใช้แล้วกิ๊บว่ามันเป็นสีที่พอดีกับสีผิวคนไทยนะแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่เนื้อสวยเลยทีเดียวทันมาไฮไลท์อีกตัวนึงนะคะเดือนนี้เป็นไฮเอนด์เลยนะคะอันนี้เป็น Hourglass Light Edit นะคะ Volume 3นะคะจริงๆมันไม่เชิงเป็นไฮไลท์หรอกมันเป็นเหมือนกับเป็นพาเลทอย่างนี้เลยมากกว่านะคะก็คือจะมีแป้งที่เป็น Finishing Powder 2ตัวนะคะในสี Dim Light นะคะกับ Diffuse Light นะคะแล้วก็มีไฮไลท์1สีเป็น Strobe Light นะคะแล้วก็จะมีBronzing 1อันนะคะแล้วก็ Blush 2อันแป้งตัว Finishing ของเขาเนี่ยมันเนื้อละเอียดมากๆจริงๆแล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องขายแพงอ่ะแป้งอันเนี้ยมันเป็นตัวที่เหมือนกับทำให้หน้าเราอ่ะดูเนียนดูโกลว์เหมือนกับเมื่อมีแสงแบบว่ามีคนถือเทียนเดินตามแบบแสงสวยหน้าสวยตลอดเวลานะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยก็คุณภาพดีอย่างตัว Bronzer เนี่ยก็สวยเลยนะคะตัวไฮไลท์ตัวนี้กิ๊บอาจจะไม่ค่อยชอบมากคือถ้าให้ตินะในพาเลทเนี้ยตัวไฮไลท์อ่ะเป็นตัวที่กิ๊บไม่ชอบอย่างเดียวเลยนะคะแต่บลัชคือแดดมากบลัชละมุนสีสวยปัดบนแก้มคือสวยมากนะคะก็อันนี้เนี่ยบอกตามตรงว่ากิ๊บเอามาเป็นเฟเวอร์เรทแต่ว่ามันเป็น limited edition เพราะฉะนั้นพาเลทตัวนี้เนี่ยอาจจะหาซื้อยากแล้วนะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยอาจจะต้องหาจากแม่ค้า pre order นะคะหรือว่าตามร้านเครื่องสำอางที่เขาอาจจะซื้อไว้ทันนะคะแล้วก็ข้อเสียมากๆของมันคือแพงคือพาเลทเนี้ยทั้งอันน่ะราคาอยู่ประมาณ 3,690 บาทนะคะซึ่งราคามันไม่ธรรมดาเนาะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเราอะได้ลองทุกอย่างของ Hourglass ถัดไปนะคะยังไม่จบเรื่องของเมคอัพนะคะก็คือเป็นลิปสติกนะคะตัวMaybelline The Creamy Matte นะคะกับ The Powder Matte จริงๆอ่ะเขาออกมาทั้งหมด11สีนะคะแต่ว่าสีที่กิ๊บชอบมากๆลองแล้วเนี่ยเป็นสีที่สวยมากมากๆมากๆเลยคือ MNU 14นะคะสีมันจะคล้ายๆกับ Charlotte Tilbury สี Pillow Talk อะค่ะคือกิ๊บทาลงไปแล้วกิ๊บตกใจแบบเฮ้ยนี่มันน้องๆดูของ Pillow Talk เลยนะแล้วสีมันคล้ายมากเลยนะคะนอกจากสีที่คล้ายมากแล้วเนื้อมันคล้าย Charlotte Tilbury มากๆด้วยคือมันมีความครีมมี่แต่ว่าเป็นแมตนะคะคือเป็นแมตที่ไม่แห้งมากเกินไปแล้วมันเหมือนกับเป็นกำมะหยี่ที่บางเบาที่แปะอยู่บนริมฝีปากเราอะค่ะถ้าให้เทียบกันแล้วคือเนื้อดีมากสำหรับลิปสติกราคาแค่ประมาณไม่เกิน300บาทแบบนี้นะคะราคาดรักสตอร์แต่คุณได้ของที่แทบจะเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบบไฮเอนด์เลยทีเดียวนะคะถ้าเทียบกับ Charlotte Tilbury แล้วอะตัวนี้จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือมันจะมีความเหนอะกว่านิดนึงอีกสีนึงนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะก็คือเป็นสูตร Creamy Matte นะคะสี MNU 09นะคะสีนี้จะมีความแดงๆกำๆแบบเกาหลีแบบที่เขาฮิตๆกันอ่ะคือมันแดงอมส้มนิดๆแล้วก็มีความกำดักๆอยู่ค่ะซึ่งถ้าใครชอบลิปแนวประมาณ 3CE นะแต่ว่าแบบหาซื้อ 3CE ไม่ได้หรือว่าแบบไม่อยากจะพรีออเดอร์นะไปซื้อตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันคล้ายมากๆเลยนะคะแล้วมันให้ลุคแบบเกาหลีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทาเต็มปากหรือทาออมเบรนะคะก็สวยเลยนะไอเทมสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะคะก็คือเป็นเซตแชมพูของแทงกีโมรีนะคะหรือว่าแทงกีเมียวรีนะคะเป็นแชมพูที่มาจากเกาหลีนะคะกิ๊บได้โพสต์ไว้ในเพจของกิ๊บนะคะแล้วก็มีหลายๆคนสนใจมากก็เดี๋ยวกิ๊บจะทำรีวิวให้ดูเต็มๆกันแต่กิ๊บอยากจะมาพูดว่ามันเป็นเฟเวอร์เรทของกิ๊บด้วยนะคะเพราะว่าคือผมกิ๊บไม่มีปัญหาผมร่วงเยอะนะคะแล้วก็คือผมกิ๊บเหมือนกับว่าพันกันเยอะนะคะแล้วกิ๊บรู้สึกว่าสุขภาพผมกิ๊บมันแย่ลงเรื่อยๆใช่ไหมเสร็จกิ๊บก็เลยหาอะไรที่เป็นทางแก้มาเจอแชมพูเซตนี้นะคะคือดีมากคือขวดสีม่วงเนี่ยเป็นตัวแชมพูนะคะมันทำความสะอาดเส้นผมได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสมุนไพรเนี่ยหนังศีรษะเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นๆหลังสระเลยนะแล้วก็หอมหนังศีรษะสะอาดมากผมสะอาดมากจริงๆหลังทาสระตัวนี้แล้วเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่าผมกิ๊บสะอาดอยู่ได้นานมากขึ้นนะคะแต่ว่าข้อเสียคือมันจะทำให้ผมแบบสาไปเลยอะหลังสระเสร็จอะทีนี้เนี่ยมันก็เลยต้องใช้คู่กันกับตัวครีมนวดนะคะคือครีมนวดขดขาวอันนี้นะคะครีมนวดตัวนี้คือเหมือนกับเน้นการบำรุงผมอย่างเดียวไม่ต้องลงที่หนังศีรษะเลยนะ
ไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องของหนังศีรษะเลยมันจะช่วยให้ผมคุณกลับมานุ่มลื่นแล้วนุ่มลื่นมากแบบคือเอานิ้วนะคะปอนลงเข็มนวดนะคุณทิ้งไว้5นาทีนะเสร็จแล้วนะคุณเอานิ้วนะคะสางๆไปเรื่อยๆนะคือผมมันจะหายพันกันหายอะไรแล้วคือหลังจากนั้นอะผมคือหายพันกันไปเลยแล้วคือดีมากคือจากปกติอะกิ๊บใช้หวีอะหวีอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะติดสักๆใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือไม่เป็นเลยคือกลายเป็นผมนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลังจากใช้เซตนี้คู่กันแล้วเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่าผมกิ๊บร่วงน้อยลงคือเหลือแค่ผมร่วงอยู่แค่1ใน5ของเดิมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นกิ๊บพึงพอใจมากๆเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างนะคะแล้วอย่าลืมมาเจอกันในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้กิ๊บขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ